เจอกันอีกครั้งนะคะกับช่องบุกนำริบบอนอาร์ตค่ะวันนี้มีแบบไม่เชิงเรียกว่าโบนะคะอาจจะแนวอาร์ตอาร์ตนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทำโบหรือว่าทำโบไม่เป็นนะคะไปทำกันดีกว่าค่ะเราก็จะใช้เศษริบบิ้นเหลือๆนะคะที่มันม้วนใกล้จะหมดแล้วเลยเงี้ยค่ะจะเป็นลวดลายมีลายหรือไม่มีลายก็ได้นะคะเลือกสีสันสดใสค่ะจำนวน 8-9 เส้นค่ะอันนี้น้ำใช้9เส้นความยาวเส้นละ25เซนติเมตรค่ะซ้อนกันแบบนี้เลยถ้ามันหนาไปเดี๋ยวเราจะตัดไม่ได้นะคะอันนี้ประมาณ 8-9 ชั้นนะคะพับทบครึ่งค่ะใช้กรรไกรตัดเข้าหากันนะคะเห็นไหมคะได้แบบนี้นะต่อไปก็ใช้เศษริบบิ้นนะคะแล้วก็เศษริบบิ้นมัดเลยมัดให้แน่นนะคะสัก2รอบแล้วแบ่งครึ่งกลางริบบิ้นเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันม้วนรีดริบบิ้นให้เป็นแบบนี้นะคะอาจจะงอเยอะงอมากก็แล้วแต่จะชอบนะทำแบบนี้ค่ะทำทุกเส้นทำวนไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นฟูๆแบบนี้สีสันก็จะสดใสประมาณนี้ทำแค่นี้แล้วก็ไปติดได้เลยนะคะแต่น้ำบอกว่าอยากให้มันหนาขึ้นอีกนิดนึงก็เลยทำมาอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้นะคะสีเข้มกับสีอ่อนแบบนี้ก็เอามารวมกันนะคะก็มามัดกันผูกกันไปเลยเวลาติดกับกล่องของขวัญก็ติดเป็นแบบนี้เลยค่ะแค่นี้จบเดนเวอร์นะคะเห็นมาแต่ไกลเลยใครได้ของฉันไปนะนี่ดูจากโบได้เลยนะคะโบแปะลงไปเลยค่ะทุกคนเก๋มากว่าวางเดินสุดๆนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีค่ะ